สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟฟู้ดแอนด์ DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลองแคงแห้งค่ะหรือว่าคลองแคงคุกมะพร้าวนะคะก็ทำง่ายๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะใช้มะพร้าวทึนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาขูดค่ะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะพอขูดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปนึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำมะพร้าวทึนๆของเรานะคะลงไปนึ่งให้ร้อนนะคะเพื่อที่จะให้มะพร้าวนะคะไม่เสียง่ายนะคะเราจะนึ่งประมาณ5นาทีค่ะตั้งน้ำให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะต้มให้สีดอกอัญชันออกนะคะสีเข้มสีออกก็ตามชอบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปนวดแป้งกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำการนวดแป้งนะคะเราจะนวดหลายสีหน่อยนะคะทำหลายสีหน่อยนะคะเราก็จะใช้แป้งมันค่ะอย่างละครึ่งถ้วยตวงค่ะเราจะทำสีละครึ่งถ้วยตวงนะแล้วก็จะใส่น้ำอัญชันลงไปเราใส่ตอนน้ำร้อนๆเลยนะคะไปเลยแล้วก็ช้อนค่ะคนเร็วๆหน่อยน้ำต้องร้อนนะคะต้องเดือดพล่านเลยนะแป้งมันจะนวดง่ายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันแข็งแป้งมันจะแตกเราก็นวดไปก่อนก็ใช้มืออุ่นๆหน่อยก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะโอเคถ้าแป้งเหลวเกินไปก็สามารถใช้แป้งมันผสมใหม่ได้ค่ะช่วงนี้ก็ระวังร้อนนิดนึงนะฮะมันร้อนอยู่เราก็จะนวดแป้งให้เข้ากันค่ะทุกสีเราก็ทำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำสีอะไรสีฟ้านะฮะแล้วก็จะเป็นสีเขียวของใบเตยนะฮะแล้วก็จะมีสีชมพูจากน้ำหวานเฮลูบอยค่ะสีเราก็จะนวดให้แป้งมันเข้ากันค่ะโอเคค่ะสีฟ้าเราก็ได้แล้วนะคะโอเคแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแป้งเหนียวพอดีนะคะนุ่มพอดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหากล่องหรือถุงก็ได้ค่ะใส่ลงไปนะคะเอาแป้งใส่ไปก่อนค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำสีอื่นกันต่อเลยค่ะสีต่อไปนะคะเราจะทำสีเขียวนะคะโดยใช้น้ำใบเตยค่ะแล้วก็แป้งครึ่งช่วยตัวเหมือนกันค่ะน้ำร้อนจัดเลยนะคะใส่ลงไปก็น้ำใบเตยค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะเราก็ได้แล้วนะคะสีเขียวของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแป้งโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กล่องไว้เหมือนเดิมค่ะก็พักไปก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็ไปทำสีอื่นต่อได้เลยค่ะทำแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะทำ3สีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำหวานเฮลิบอยนะคะทำสีชมพูค่ะสีต่อไปนะคะเราก็จะใช้น้ำหวานเฮลิบอยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะโอเคใส่ไปคนให้สีมันผสมกันค่ะน้ำเราก็ใช้น้ำร้อนจัดนะคะเหมือนเดิมค่ะแป้งมันนะคะครึ่งถ้วยค่ะน้ำร้อนเลยค่ะใส่ลงไปค่อยๆใส่ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เหลวเกินนะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทับตัวคองแข็งกันเลยนะคะใช่แล้วได้แล้วค่ะโอเคค่ะเราก็ได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวคองแข็งกันนะแล้วก็เอาแป้งมันค่ะใส่ในเกลือก่อนนะฮะแล้วก็ปั้นตัวคองแข็งตามชอบเลยนะฮะปั้นกลมๆแบบนี้ค่ะก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะจะเป็นตัวคองแข็งแบบนี้ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ตามชอบเลยนะคะเอาแป้งมันนะคะทาพิมพ์ด้วยนะมันจะได้ไม่ติดพิมพ์นะฮะ
เคแบบนี้ค่ะเอาสีชมพูมากแบบนี้เลยนะคะเขียวมั่งเดี๋ยวเราขอทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็นำมาร่อนแป้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำไปลวกให้สุกค่ะค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็นำทองแคงค่ะลงไปต้มให้สุกค่ะจะต้มจนกว่าทองแข็งนะคะจะลอยขึ้นมาค่ะค่ะตอนนี้ทองแข็งก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะต้มจนกว่าทองแข็งจะสุกตัวใสนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มให้สุกกว่านี้หน่อยนะคะตอนนี้ทองแข็งก็ลอยน้ำขึ้นมาแล้วต้มต่ออีกประมาณสัก5นาทีค่ะให้มันสุกเข้าไปข้างในก่อนค่ะตอนนี้ทองแข็งก็สุกแล้วนะคะเราก็จะตักมาพักในน้ำเย็นค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาพักในน้ำเย็นเลยนะคะค่ะตอนนี้ของแข็งที่เราได้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวจะใสเป็นแบบนี้ค่ะกลายเป็นของแข็งแก้วนะคะพอต้มจนตัวใสแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกนะคะแล้วก็จะนำไปคลุกกับมะพร้าวค่ะแล้วเราก็นำมาคลุกกับมะพร้าวทึกที่เรานึ่งไว้แล้วนะคะก็คุกเลยค่ะคุกให้ทั่วเลยนะคะมันจะได้ไม่ติดกันค่ะคุกให้ทั่วเลยนะคะก็จะได้เป็นคองแข็งแห้งนะคะหรือว่าเป็นคองแข็งคุกมะพร้าวค่ะแล้วก็จะไปทำตัวงาไว้คุกด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะแบบนี้เลยนะคะสีสันก็สดใสน่าทานมากค่ะสีจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะไปนะคะแล้วก็จะเอางาดำค่ะไปคั่วให้หอมค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้นะคะโอเคเราจะคั่วให้หอมเลยนะงาขาวคั่วค่ะงาขาวก็ใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะคั่วให้เหลืองนะคะแล้วก็หอมค่ะนั้นนะคะเราก็นำงาขาวกานดำนะคะมาบุกให้มีกลิ่นหอมค่ะบุกเหมือนกันค่ะบุกพอให้งาแตกก็พอแล้วนะคะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ50กรัมค่ะใส่ลงไปนะคะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะความเค็มเราสามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำไปเสิร์ฟได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคองแข็งแห้งของเรานะคะหรือว่าคองแข็งคลุกมะพร้าวนะคะก็ทำง่ายๆค่ะวิธีกินก็คือเอาน้ำตาลที่เราทำไว้นะคะโรยลงไปแล้วคลุกๆให้ทั่วกันนะคะก็นำไปทานอร่อยมากๆค่ะแป้งเหนียวนุ่มกำลังพอดีนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ